สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับทั้งที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ที่ไทยนะครับสัปดาห์นี้ก่อนที่จะไปเริ่มต้นนะครับสรุป S&P 500นะครับผมขออนุญาตขอหายใจเฮือกนึงก่อนโอ้โหต้องบอกจริงว่าบิตคอยน์มาแล้วครับมาจริงๆสัปดาห์นี้สำหรับผมนะครับเป็นหลายอารมณ์มากๆนะฮะก็ทั้งมึนงงนะครับทั้งแปลกใจแล้วก็ทั้งไม่รู้จะเอายังไงต่อนะครับเคยเกือบจะกระโจนเข้าซื้อบิตคอยน์แล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะฮะแต่ว่าก็เราศึกษามานะครับแล้วก็ลงตลาดมากับคำว่า VI แล้วก็ Fundamental นะครับบิตคอยน์นี่ถ้าย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ยังเป็นเรียกว่าอากาศเลยดีกว่านะฮะมีการขุดเองมีการนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีอะไรจับต้องได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งปรมาจารย์วอร์เรน บัฟเฟตต์ออกมาค้านนะครับเรื่องบิตคอยน์นะครับสหรัฐอเมริกาก็ออกมาค้านออกมาแบนเรื่องบิตคอยน์ทำให้มันปรับตกไปแล้วอยู่ดีๆนะครับเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียนะครับอีลอนมัสก์เจ้าของ Tesla เอาจริงนะครับกะแบบว่าเกิดเลยเพราะว่ามีการทำอย่างถูกต้องนะครับแจ้งก.ล.ต.สหรัฐในการเข้าซื้อบิตคอยน์จำนวน 1,500 ล้านดอลลาร์นะครับสหรัฐซึ่งถ้าดูจากเม็ดเงินที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยคิดเป็นแค่ 8% เท่านั้นนะครับในการลงทุนเข้าซื้อบิตคอยน์ในครั้งนี้แต่ว่ามันกลายเป็นกระแสที่ทำให้บิตคอยน์นี่แตะออลไทม์ไฮแล้วนะครับดูจากราคาถ้าเป็นของเมืองไทยนะครับดูครับไปล้านสี่แล้วนะครับต่อ1บิตคอยน์ครับถ้าเป็นดอลลาร์นั่นก็ประมาณผมจำเป็นตัวเลขนะครับก็48481นะครับต้นประมาณ 40,000 กว่านะครับก็คือออลไทม์ไฮฮิตไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าจะจับต้องนี่ก็โอ้โหมันเหมือนมันไปไกลแล้วสำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะก็บิตคอยน์นี่เขาเห็นว่ามันมีแค่จะมีครบ21ล้านบิตคอยน์เนี่ยปี2000เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอีกประมาณน่าจะเป็นหลายสิบปีนะครับอาจจะถึง100ปีตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีแค่ประมาณ18ล้านบิตคอยน์นะครับก็คือถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยคนหนึ่งจะไม่สามารถมีเป็น1บิตคอยน์ได้นะครับมันจะค่อยๆไม่ค่อยเต็มบิตคอยน์นะครับถ้าราคามันจะไปขนาดนี้ผมอยากให้นะครับวอลเลนบัฟเฟตต์ออกมาพูดจังเลยนะครับว่าคิดยังไงนะครับในเมื่อสถานการณ์บิตคอยน์เนี่ยมันไปไกลขนาดนี้แล้วก็อยากให้รัฐบาลอเมริกาออกมาพูดนะครับโจไบเดนหรือกลต.หรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาให้ความเห็นกับนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราหน่อยครับว่าเราควรจะไปยังไงต่อดีถ้าสัญญามันเป็นบวกนี่ก็วัดกันเลยถ้าเป็นบวกนี่คือยังไงก็พุ่งแน่นอนนะฮะแต่ถ้าออกมาเชิงลบๆหน่อยมันน่าจะดาวลงไปนะครับยอนมัสนะครับก็ทวิตรัวๆนะครับในการเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยน์ทำให้ราคาดันไปเรื่อยๆตอนแรกนี่เป็น Tesla นะเข้าซื้อก่อนนะครับแล้วก็มีข่าวลืออีกหลังจากนั้นนะครับเป็น Apple Inc. นะครับของ Apple นะแล้วก็มีข่าวลือที่เป็นของ Amazon นะครับว่าจะเข้าซื้อต่อมา Mastercard ก็จะทำให้บัตรเครดิตเชื่อมโยงเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับทำให้คนสามารถชับจ่ายใช้สอยบิตคอยได้ถัดมาอีกนี่เป็น Twitter เอาด้วยครับแล้วก็ผมก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่นะครับว่าโอ้โหถ้าแบงก์อเมริกานี่ลงมานี่มีเฮนะเนี่ยราคานี้ไปอีกแน่นอนเลยแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับเมื่อวานแบงก์ที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกานะครับออกมาบอกว่าจะสามารถให้ใช้บิตคอยนะครับในการเป็นเจ้าของหรือว่าการโอนได้โอ้โหมันแบงก์อเมริกามาแล้วนะครับเชสว่าไงครับเชสแบงก์ถ้าเชสแบงก์กระโจนลงเมื่อไหร่เป็นเรื่องแน่นอนครับก็คือตอนนี้นี่นักลงทุนนะฮะพูดกันถึงเรื่องบิตคอยอย่างมากเพราะว่าดอลลาร์นะครับเนื่องจากการ QE นะฮะ QE ที่สหรัฐพิมพ์เงินออกมาใช้เนี่ยคือ QE ค่อนข้างบ่อยเกินไปแล้วจำนวนนี่คือมหาศาลนะย้อนกลับไปเมื่อ Financial Crisis นะครับวิกฤตครั้งล่าสุดเนี่ยที่ QE ใช้เวลาถึง2ปีนะ QE แค่ครั้งเดียวตอนนี้ QE มาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็จำนวนนี่เยอะกว่ามากๆนะครับมันเลยทำให้ดอลลาร์นี่จะเริ่มด้อยค่าแล้วนะฮะยอนมัสนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยเลยเห็นตรงนี้ว่าถ้าเก็บเงินต่อไปเนี่ยเงินมันจะด้อยค่านะครับเงินมันจะเฟ้อมากถ้าเป็นบริษัทอย่างTesla นะครับ Apple Google นะครับ Amazon พวกนี้นี่เงินสดนะครับเก็บไว้เยอะมากๆนะฮะเก็บไว้โดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรเจอการพิมพ์เงินเนี่ยดอลลาร์ด้อยค่าตอนนี้ดอลลาร์นะครับถ้าแลกเป็นบาทนี่เหลือแค่29แล้วนะครับเก็บไว้มันด้อยค่าใช่มั้ยครับก็เลยหันมาซื้อบิตคอยน์เลยครับอีลอนมัสก์นะครับซื้อบิตคอยน์เพราะว่าทำให้อนาคตเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้นี่คือเอาจริงนะฮะบอกว่านี่สามารถใช้ซื้อรถได้เลยนะครับใช้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Tesla ได้เลยก็คือมาแล้วเนี่ยเสียดายก็เสียดายนะครับแล้วก็อยากจะ
ให้ปรมาจารย์ VI ทั้งหลายนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับบิตคอยให้เป็นความรู้เกี่ยวกับพวกเราหลายย่อยสักหน่อยนะครับก็เป็นที่น่าจับตามองครับผมว่าราคาสัปดาห์หน้าน่าจะไปต่อแน่นอนนะครับนะฮะทีนี้กลับมาดูในส่วนของ S&P 500นะครับสรุปโอเคครับสัปดาห์นี้นะครับต้นสัปดาห์นะครับก็มีแรงเทขายนะครับทำกำไรออกไปนะครับเกี่ยวกับพวกหุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะฮะบางส่วนเทขายไปทำกำไรเพื่อเอาไปลงบิตคอยนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยนี่คือพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทั้งสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้นะครับผมดัชนี S&P 500นะครับและตลาด Nasdaq นะครับปิดในแดนบวกทั้งคู่เลยนะฮะเพราะได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับขายต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็กลับมาซื้อใหม่รวมทั้งความคาดหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับกลับมาดันตลาดนะฮะทำให้ปิดไปในแดนที่เป็นแดนบวกเพราะว่านอกจากแผนการเดิมนะครับของโจไบเดนนะครับ 1.9 ล้านล้านก็มีข่าวนะครับว่าจะมีการออกมาตรการใหม่นะครับเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับก็คือเป็นจำนวนเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับไม่ใช่จำนวนที่ปัจจุบันที่มีการลงมติกันอยู่นะครับก็พิมพ์แบงก์กันอีกแล้วครับเป็นสาเหตุทำให้ราคาบิตคอยน์นะครับพุ่งขึ้นสูงนะครับแต่ก็ณตรงนี้เนี่ยก็ช่วยดันตลาดหุ้นเราด้วยนะครับและบวกกับผลประกอบการแข็งแกร่งนะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับออกมาได้ดีเกินคาดนะครับส่วนมากมีแค่ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับที่ปิดอยู่ในแดนลบนะครับของสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์นะครับที่สูงเกินกว่าคาดนะครับก็ทำให้ตลาดปิดในแดนลบนะฮะนี่คือ performance นะครับของหุ้นหลายตัวแล้วก็ของเซกเตอร์นะครับต้องขออภัยเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์นะครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะฮะเซมิคอนดักเตอร์นะครับ Nvidia นะครับมันขึ้นไปถึง600นะครับแล้วก็แรงเทขายลงมานะครับไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ Nvidia แต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องมีราวนะครับกับบริษัท Qualcomm นะฮะ Nvidia นะครับจะไปเข้าซื้อนะครับบริษัท ARM นะครับ ARM เพราะเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าสุดยอดนะครับของอังกฤษ Qualcomm ต้องขวาง Nvidia นะท่าน Nvidia เนี่ยซื้อ ARM มาแล้วเนี่ยเขาว่าจะปิดกั้นนะครับผู้ผลิตชิปรายอื่นนะครับก็เหมือนอาจจะผูกขาดไปได้ก็เลยต้องส่งจดหมายนะครับแล้วก็ล่อนอีเมลไปนะครับไปแต่ละประเทศนะครับไปจีนไปยุโรปไปอังกฤษนะบอกว่าช่วยขอแรงคัดค้านหน่อยนะฮะอยากให้ Nvidia เข้าซื้อได้นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ไม่สามารถผลักดันหุ้นตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในแดนลบได้ครับ Nvidia นี่แกร่งจริงๆ Intel ก็กลับมาบวกค่อนข้างเยอะนะครับสัปดาห์นี้ Semiconductor นี่เรียกได้ว่าบวกทั้งเซกเตอร์นะครับคนกลับมาลงทุนในเซกเตอร์นี้เยอะมากๆนะครับสัปดาห์นี้นอกจาก Semiconductor เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3เซกเตอร์นะครับที่สัปดาห์เนี้ยมีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับเราได้คาดการว่า3เซกเตอร์นี้กำลังจะกลับมาโดยเร็วนะฮะจากจำนวนโควิดที่ลดลงนะครับผมจะมีเซกเตอร์ของ Energy นะครับแล้วก็มีเซกเตอร์ของ Financial นะฮะแล้วก็เป็น Industrial Communication Service ก่อนนะครับสัปดาห์นี้ Google นะครับบวกมานิดหน่อยนะครับรวมถึง Facebook ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ Twitter บวกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหบวกถึง 26.63 เลยนะครับคนแห่มาลงเพราะว่าอาจจะเป็นในส่วนของประกาศเรื่องบิตคอยน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใครมีหุ้นตัวนี้ก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆด้วยนะฮะ Amazon ครับผมก็ลดลงไปนะครับ Tesla ก็สัปดาห์นี้ในบรรดา6ตัวเมกะแคปนะครับก็ตับงานได้แย่ที่สุดนะครับก็สาเหตุอาจจะเป็นแรงเทขายนะครับเพื่อทำกำไร Astron นะครับMcDonald's นะครับ Starbucks ก็เป็นในแดนลบนะครับนิดหน่อยครับไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่นะครับ Nike นะครับก็ลดลงมา 2% Home Depot นะครับลดลงมานะครับ Travel นะครับก็มีบวกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ RCL นะครับยังไม่ฟื้นนะครับลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีสัญญาณว่าจะทำกำไรได้ไปเซกเตอร์สำคัญนะครับ Apple นะครับลดมาแค่ 1% นะฮะจากแรงเทขายเพื่อทำกำไรมาที่ Information นะครับ IBM นะครับก็ลบมานิดหน่อยนะฮะ Cisco ก็ลบมานิดหน่อยครับผมตัวนี้ดีกว่าครับหุ้นที่เป็นที่พูดถึงในสัปดาห์นี้นะครับนั่นคือดิสนีย์นั่นเองนะครับแม้ว่าจะลบลงไป1วันแต่ว่าก็กลับมาบวกในส่วนของในรอบสัปดาห์ได้นะครับดิสนีย์นั้นประกาศผลประกอบการนะครับต่ำกว่าคาดนะครับติดลบค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าสวนสนุกนะครับยังเปิดไม่ได้นะฮะก็ยังต้องรอต่อไปนะครับแล้วก็ CEO ก็ออกมาบอกว่าจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อรอโควิดหายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่ว่านักลงทุนยังเอาเงินมาใส่ในหุ้นดิสนีย์นั้นก็คือด้วยความที่ความมีชื่อเสียงนะครับว่าดิสนีย์น่าลองเทอมน่าที่จะลงทุนต่อไปนะครับแล้วก็ Disney Plus นะครับได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับกำลังไล่ Netflix เข้าไปทุกทีเลยนะฮะนะก็เป็นที่จับตามองมากนะครับของสตรีมมิ่งของ Disney นะครับก็คือ Disney Plus นั่นเองนะฮะหุ้นเทเลคอมนะครับเซอร์วิสสัปดาห์นี้ปิดในแดนลบไปนะครับ Walmart นะครับบวกมานิดหน่อยนะครับ
Costco ก็บวกมานิดหน่อย Coca-Cola บวกนะครับ Pepsi นี่ลบไปถึง 5% Energy นะครับสัปดาห์นี้บวกแน่นอนนะครับเพราะว่าสัญญาณน้ำมันดิบก็เพิ่มมากขึ้นนะครับราคาก็สูงขึ้นนะครับนักลงทุนก็เริ่มกลับมาเชื่อมั่นแล้วครับว่าน้ำมันจะกลับมาในเร็ววันนี้นะครับจะมีการบริโภคที่มากขึ้นนะครับเพราะสัญญาณดีหุ้นเหมืองก็เหมือนกันนะครับบวกกันหมดเลยนะฮะ BSX นี่คือขึ้นมานะครับเคยตกไปถึง50เลยนะฮะตรงนี้ขึ้นมาโอ้20เหรียญแล้วนะครับ Financial นะครับคนแห่ลงทุนแล้วนะฮะงานมันจะเป็น Visa Mastercard PayPal โอ้โหนี่ PayPal นี่ไปไม่หยุดเลยนะครับใครมีบ้างครับ PayPal JP Morgan นะครับ Bank of America นะฮะก็บวกกันไปนะครับสัปดาห์นี้แบงก์บวกกันไปนะครับประกันก็มีบวกบ้างลบบ้างนะครับหุ้นยาดีกว่าก็เฉลี่ยกันนะครับ FB ขอให้ลงมาต่ำกว่า100นะจะเข้าซื้อจะช้อนซื้อเลย Pfizer นะครับก็ยังไม่พ้นเลยนะครับยังไม่พ้น34สักทีนะครับอยู่ราวๆนี้มานานแล้วนะฮะใครที่ลงทุนก็ยังเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับยังมีการสั่งซื้อเข้ามานะครับสัปดาห์นี้ก็เพิ่มอีกประมาณ100โดสนะครับมีการสั่งซื้อกันเรียบร้อยเลยนะครับก็จะเร่งผลิตกันรายได้ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ของในส่วนของวัคซีนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าแค่ทำวัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโคเวอร์กำไรมหาศาลได้นะครับก็ต้องอาศัยยาตัวอื่นด้วยแต่ไฟเซอร์นั้นก็มียาหลากหลายชนิดมากนะครับที่จะสามารถทำกำไรได้มีคนบอกว่าทำไมวัคซีนเป็นผู้ผลิตผู้เริ่มต้นนะครับทำไมหุ้นมีเงินสถีมันไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นนะครับในส่วนของกำไรต้องอาศัยผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยนะครับของ Pfizer นะครับ Healthcare นะครับสัปดาห์หน้า CVS ประกาศผลแล้วนะครับแต่ผมว่ายังไงก็สูงเกินเป้าแน่นอนนะครับทั้งมาหน้าร้านทั้งสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็ CVS ไม่น่าจะพลาดเป้านะครับ Industrial นะครับ 3M นะครับ GE ก็อยู่ในแดนที่ว่าโอเคนะครับมีแต่ Utility ครับผมลบไปเยอะเหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเซกเตอร์นี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่สุดท้ายแล้วครับก็นิดหน่อยครับแวะที่ Boeing นิดนึงนะครับ Airbus นะครับเริ่มจะที่จะค่อยๆแชร์กินส่วนแบ่งตลาดของ Boeing ไปเรื่อยๆแล้วนะครับเขามาบอกว่า Boeing นี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเกี่ยวกับจะเป็นการผลิตว่าการปรับปรุงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปโดน Airbus แซงแน่นอนนะครับหนักมากครับ Boeing นะราคานี้มานานแล้วนะครับ200ต้นๆนี่ครับไม่หลุด250สักทีนะครับก็มารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสัปดาห์หน้าก็มีประกาศผลการดำเนินงานของเป็นตัวเลขของสหรัฐเหมือนกันนะครับตัวเลขการบริโภคนะฮะก็คอยติดตามชมว่าจะสามารถดันตลาดไปได้หรือเปล่านะครับก็ติดตามเรื่องของบิตคอยน์นะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะครับราคาจะไปต่อหรือว่าจะมีคนออกมาสนับสนุนหรือจะมีคนออกมาค้านหรือว่ารัฐบาลเห็นว่าราคามันพุ่งนะครับอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับยังไงก็ลองติดตามกันนะฮะและเพื่อนๆนักลงทุนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับคอมเมนต์ลงด้านล่างด้วยนะครับแชร์ข้อมูลกันได้เลยนะครับอยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่แชร์เกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะครับเรื่องเศรษฐกิจกันนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับมาลุ้นกันครับว่าบิตคอยน์จะไปถึงไหนครับขอบคุณครับ